วันนี้เราจะเห็นนะคะว่าวงการเศรษฐศาสตร์ต่างก็พากันวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกใบนี้ค่ะตัวเลขของการส่งออกที่ออกมาหลายๆที่น่าผิดหวังรวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่พอออกมาแล้วในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเราติดลบกันไปเนี่ยประมาณเกือบ 8% กันเลยทีเดียวค่ะก็ต้องบอกว่ายอมรับกันเลยว่าพอประเมิน2558ออกมาทำให้เรานั้นติดลบมากกว่า 5% ค่ะทิศทางต่อไปของบ้านเราจะเป็นอย่างไรมีงานวิจัยต่างๆมาสนับสนุนการขับเคลื่อนในครั้งนี้ติดตามจาก Inside Out ค่ะการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มปริมาณการค้าเป็นความท้าทายของกระทรวงพาณิชย์ภายใต้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของความต้องการทางปัจจัยเศรษฐกิจและการเร่งผลักดันอุตสาหกรรมไทยจึงควรจะเน้นการสร้างมูลค่าเชิงสร้างสรรค์ส่งเสริมนวัตกรรมสร้างฐานแห่งองค์ความรู้ในกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนการค้าและบริการอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมมือศึกษาเชิงลึกในการทำยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนปี2559ถึง2561ทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนการค้าและบริการอุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มและอุตสาหกรรมใหม่พบว่าไทยจำเป็นต้องเร่งสร้างและเพิ่มมูลค่าในทุกขั้นตอนการผลิตโดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาเข้ามาร่วมในกระบวนการผลิตและคำนึงถึงการค้าสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกของสินค้าอุตสาหกรรมของไทยในอนาคตไทยเราเองนะครับโดยความริเริ่มของกระทรวงพาณิชย์เองนะครับร่วมกับทางศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์นะครับของคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็ได้มีการร่วมมือกันนะครับทำยุทธศาสตร์นะครับในการขับเคลื่อนภาคการค้าภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยนะครับเพื่อส่วนหนึ่งก็คือยกระดับนะครับจากประเทศไทยที่เดิมเนี่ยเราเรียกว่าไทยแลนด์ 2.0 นะครับเป็นไทยแลนด์ 4.0 คำว่าไทยแลนด์ 4.0 คืออะไรนะครับก็คือจุดที่เราต้องยกระดับนะครับจากการที่เรามุ่งทุ่มแต่ทรัพยากรนะครับเพื่อผลิตเท่านั้นนะครับวันนี้เราต้องเพิ่มผลิตภาพนะครับของทรัพยากรของเราให้มากขึ้นนะครับเพิ่มผลิตภาพได้ยังไงนะครับก็คือจะต้องเพิ่มในเรื่องของการใช้นวัตกรรมนะครับใช้เทคโนโลยีเข้าไปนะครับในการผลักดันอุตสาหกรรมและธุรกิจไทยควรพิจารณาในหลายมิติทั้งในมุมด้านปริมาณการค้าและความสามารถในการแข่งขันเชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศด้านนวัตกรรมที่สะท้อนความสามารถในการปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงและโครงสร้างพื้นฐานการผลิตสะท้อนผลกระทบที่เชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดกลางและขนาดเล็กเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นโดยรายละเอียดของเกณฑ์ในการจัดทำแนวทางและยุทธศาสตร์การผลักดันเชิงรุกเพื่อเป็นการนำร่องการกำหนดทิศทางการค้าให้กับอุตสาหกรรมและปรับทางธุรกิจจะเป็นการเน้นบทบาท SME ถึงความสอดคล้องกับแนวนโยบายภาครัฐอุตสาหกรรมที่สนับสนุนการค้าและบริการ supporting industriesเป็นอุตสาหกรรมที่อำนวยความสะดวกที่ไม่ได้มีบทบาทด้านส่งออกโดยตรงแต่สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนและทำให้เกิดข้อได้เปรียบกับคู่แข่งในตลาดโลกที่น่าสนใจได้แก่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ไทยนั้นมีความพร้อมในด้านอุตสาหกรรมต้นน้ำวัตถุดิบจากผลผลิตการเกษตรได้แก่อ้อยน้ำตาลมันสำปะหลังและปลายน้ำซึ่งก็คือโรงงานผลิตภัณฑ์พลาสติกมากกว่า 3,000 รายต้องปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมไบโอพลาสติกของอาเซียนธุรกิจที่เรามองเอาไว้นะครับก็จะมี3ธุรกิจใหญ่ๆที่ต้องขับเคลื่อนไปในวันนี้นะครับธุรกิจอันที่1เราเรียกว่าธุรกิจที่ส่งเสริมการค้าและบริการนะครับตัวนี้แม้ว่ามันอาจจะไม่ได้สนับสนุนการค้าโดยตรงนะครับแต่มันจะทำให้ช่วยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืนนะครับอาทิเช่นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์นะครับว่าวันนี้บรรจุภัณฑ์ที่เราใช้นะครับมันตอบโจทย์หรือเปล่านะครับมันช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าหรือเปล่านะครับอุตสาหกรรมที่2ก็คืออุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มนะครับมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มและก็อุตสาหกรรมที่3ซึ่งรัฐบาลก็มีการประกาศนะครับหลายอุตสาหกรรมนะครับเป็น10อุตสาหกรรมส่วนหนึ่งก็คืออยู่ใน10อุตสาหกรรมนำร่องนะครับที่รัฐบาลจะขับเคลื่อนก็คืออุตสาหกรรมใหม่นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะรวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้โจทย์ของรัฐบาลโจทย์ของเอกชนที่จะร่วมมือกันนะครับผลักดันธุ
ธุรกิจเครื่องมือแพทย์นะครับโดยใช้ฐานรากเรายางพลาสติกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยังไงให้ขับเคลื่อนประเทศไทยและ SME ไทยต่อไปได้ครับการจัดทำยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสการค้าและการลงทุนเป็นภารกิจสำคัญของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกและลงทุนในต่างประเทศของสินค้าอุตสาหกรรมไทยตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคเอกชนรองรับเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเศรษฐกิจยุคใหม่ในอนาคตการสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนในสินค้าอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพดังกล่าวข้างต้นในการยกระดับความสามารถในการผลิตการค้าและการตลาดสินค้าต่อเนื่องตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่าโดยมีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาร่วมในทุกกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าและมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมให้เป็นที่ยอมรับในสากลการแก้ไขปัญหานะครับของการส่งออกของไทยเนี่ยถ้าเรามองภาพในระยะยาวเนี่ยวันนี้ SME เป็นตัวสำคัญนะครับเราต้องเลือกธุรกิจนะครับซึ่ง SME มีบทบาทสำคัญนะครับอีกตัวหนึ่งที่ทำให้สามารถจะขับเคลื่อนไปในระยะยาวได้ก็คือเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีนะครับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในอนาคตเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นเทคโนโลยีที่มากขึ้นนะครับเช่นเทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภัยเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของการขับเคลื่อนยนต์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการวิจัยพัฒนาในระดับ SME ในระดับภาพใหญ่ให้มากขึ้นครับดังนั้นการจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและการสร้างต้นแบบธุรกิจที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมส่งออกไทยในอนาคตในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเตรียมความพร้อมที่จะปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตเนื่องจากการดำเนินงานวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมข้อคิดเห็นจากกลุ่มผู้ประกอบการซึ่งรวมไปถึง SME ทั่วภูมิภาคของประเทศแนวโน้มการส่งออกนะครับในปีนี้นะครับปี2016เนี่ยก็คิดว่ายังจะทรงตัวอยู่นะครับเนื่องจากธุรกิจนะครับยานยนต์แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์อย่างที่ได้เรียนนะครับคิดว่าประเด็น2ตัวนี้ครับสินค้า2ตัวนี้น่าจะยังเติบโตแบบทรงตัวอยู่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับคิดว่าก็จะมีอานิสงส์จากปัจจัยบวกบ้างนะครับอย่างเช่นเศรษฐกิจสหรัฐที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ตลอดจนนะครับตลาด CLMV นะครับซึ่งก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็เชื่อว่า2ตัวนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้การส่งออกของไทยเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ซบเซามากนักนะครับก็ยังอยู่ในภาวะที่ชะลอตัวครับโจทย์หนักๆของบ้านเราในปี2559นี้ยังคงต้องทำกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะนอกเหนือจากอัดฉีดเงินเข้าไปช่วยเหลือรากหญ้าพยุงราคาพืชผลทางการเกษตรแล้วราคาน้ำมันในตลาดโลกก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งค่ะที่จะทำให้หลายอย่างเป็นสิ่งที่ยากมากขึ้นในการจะกระตุ้นขึ้นมาแล้วก็ดันกำลังซื้อให้กลับมาเหมือนเดิมดังนั้นต้องจับตาแบบตาไม่กระพริบทีเดียวนะคะสำหรับการวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยในแต่ละไตรมาสที่จะเกิดขึ้นค่ะ